สวัสดีค่ะ JK Scotland ค่ะพี่ติมจากสกอตแลนด์นะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะเรื่องวัคซีนนะคะที่เคยบอกแจ้งข่าวไว้เมื่อไลฟ์สดสองสามวันก่อนนะคะว่าวันที่20วันนี้ค่ะวันที่20วันจันทร์ที่ยี่สิบกรกฎาคม2520นนะคะทางอังกฤษจะประกาศ ผลการทดลองเรื่องวัคซีนนะคะเรื่องวัคซีนซึ่งตอนนี้ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะจะเอามารายงานให้พี่ๆน้องๆได้ทราบค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าผลการทดลองทางฝั่งอังกฤษนั้นเป็นผลดียังไงบ้างนะคะความคืบหน้านะคะผลการทดลองวัคซีน อป้องกันโคโรนาไวรัสที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะปลอดภัยและช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันผลทดลองนี้นะคะทดสอบกับคนจำนวน1,077คนนะคะผลปรากฏว่าการฉีดวัคซีนนี้นำไปสู่การสร้างแอนติบอดีและเซลเม็ดเลือดและเซล์เม็ดเลือดนะคะ และเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถต่อสู้กับโคโรนาไวรัสได้นะคะการค้นพบมีแนวโน้มที่ดีมากแต่ยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เพียงพอที่จะให้สร้างการป้องกันได้หรือไม่และจะมีการทดลองที่สำคัญต่อไปนะคะข่าวแจ้งว่ารัฐบาล สหรัฐอาณาจักรได้สั่งจองวัคซีน100ล้านโดสนี้แล้วขณะนี้มีรายง,งานวิจัยวัคซีนในสหรัฐอาณาจักรดังนี้นะคะมีรายง,งานวิจัยว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. วัคซีนโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นโครงการแรก ที่เริ่มการทดลองระยะที่3นะคะในเดือนพฤษภาคมแอนทราเซเนกาจะผลิต100ล้านโดสนะคะให้สหราชอาณาจักรตามข่าวข้างต้นนะคะวัคซีน mrna วิจัยโดย Imperial College London นนะคะซึ่งเริ่มการทดลองในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ที่เริ่มทดลองในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวัคซีนนี้ปลอดภยัยไหมคำตอบก็คือปลอดภยัยแต่อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่อันตรายร้ายแรงจากวัคซีนนะคะที่อันที่สองนั่นนะคะที่ว่า mRNA นะคะวิจัยโดย Imperial College London ซึ่งผลการทดลองในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา วัคซีนนี้ปลอดภัยไหมคำตอบคือปลอดภัยแต่อาจมีผลข้างเคียงและจะเป็นผลข้างเคียงที่ไม่อันตรายร้ายแรงจากวัคซีนอย่างไรก็ตาม70%ซน์ของวัคซีนของคนที่รับวัคซีนจากการทดลองมีไข้หรือปวดศีรษะนักวิจัยกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้สามารถรักษาหายได้ด้วยยาพาราซเซตามอล ศาสตราจาร์ซาร่ากินเบอร์จากมหลาลัยออกฟอร์ดในอาสหราอาณาจักรกล่าวว่ายังมีรายงานอีกมากมายที่ต้องทำก่อนที่เราจะสามารถยืนยันได้ว่าวัคซีนของเราจะช่วยจัดการโรคระบาดโควิด -19 ได้หรือไม่นะคะอันนี้คือผลที่เอามาแจ้งนะคะที่ว่าทาง ทางสหรัฐอาณาจักรที่ว่าจะแจ้งมาว่าเอ,อวัคซีนที่ผลิตเนี้ยออ,ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีตั้งสองที่เนี้ยนะคะก็เอามาแจ้งพี่ๆน้องๆเด้อคว่าวว่าวัคซีนที่อันนี้ของทางอังกฤษนะคะที่ว่าผลการทดลองออกมาเป็นยังไงบ้างก็ ดังที่รายงานแจ้งนี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะข่าวดีเรื่องวัคซีนของทางอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ